ก็กดเพลย์แล้วดิอาจจะได้ก็ได้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็นั่นไงเนี่ยไหนอะเออนี่อะไหนอะมองไม่เห็นขึ้นนี่ป้ายบายบังป้ายบังมันขึ้นมาอ๋อนี่ไงนี่ไงจะได้จะได้จะได้โอเคโอเคเตี้ยนี่เตี้ยจริงเลยเออมันเตี้ยมันนั่นนี่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 โอ้โหเล่นได้ยังไงวะเนี่ย200กว่าเลยอยู่ไหนอะรออยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่นี่เขาอยู่หลังอ๋อไหนอ๋อนี่ปะเขาว่าพายุแน่ๆคนไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปยังไงนะกระโดดมาอ๋อติดน้ำท่วมเหรอเออมันเบียดกันแล้วมันจะตกไหมเนี่ยหากลัวมากกลัวมากเนี่ยมีคนตกแล้วตกคือเกือบแตกเลยนะนั่นไงน้ำท่วมจบแล้วไอ้พวกเลือดเหลือน้อยอ่ะจบแล้วต้นไม้ไม่เลยนะต้นไม้กระโดดตกไปแล้วเฮ้ยว้าแตกยังไงเฮ้ยไม่มีใครรอดนะในด่านนี้อาจจะมีคนรอดแค่ไม่กี่คนเขาตายตอนแรกก็รอดแล้วแต่เขาตายตายเอื่อมันสุ่มแมปมาได้แบบทุเรศมากมันเหมือนกะไม่ให้คนรอดอ่ะเรื่องไงสงสัยอย่างนึงคือทำไมบางคนสงสัยอย่างนึงคือทำไมบางคนนี่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้อะสงสัยอยู่แต่บางคนก็พิมพ์ได้โอ๊ดคือจะบอกเลยว่าด่านนี้ติดท็อปมากเลยในโรบล็อกคนเล่นเยอะเกมวัดเฮ้ยไปอยู่หิมะแน่ๆเทาอย่างเงี้ยนั่นไงตัดขึ้นไปด้านบนเลยแล้วกันเอ้ยตกใครอู้เพราะว่ามีคนแตกอ่ะอู้เมื่อกี้เกือบแตกเกือบแตกเดียอยู่ไหนอ่ะเนี่ยด้านล่างเนี่ยตกลงไปแล้วเหรอไม่ยังไม่แตกแค่เดินลงมาด้านล่างเฉยๆแล้วเกือบแตกอ้าวทางขึ้นไม่ได้อ๋อโอเคขึ้นได้แล้วเขาอยู่ตรงด้านล่างชั้นแรกเลยเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยรอดอยู่นะปลอดภัยดีจ้าคนไทยด้วยกันมาด้านบนสุดอะมันมีจุดที่มันแบบว่าอบอุ่นด้านล่างก็อบอุ่นนะเขายังไม่โดนอะไรเลยยังไม่โดนอะไรเนี่ยเฮียเอ้าอ่ะตายอ่ะอะไรวะเออตายอยู่ดีก็ปิวตกลงมาว้าวแล้วก็เฮ้ยเย่รอดชีวิตด้วยตายตกลงมาต้องขออย่าเป็นฟ้าผ่าเหมือนตอนนั้นแล้วกันกลัวมากเลยฟ้าผ่าเปิดเกมมาตายเลยใครมันเล่นได้เยอะขนาดนี้วะเนี่ย281ผมเมื่อกี้จะรอดแล้วอะเมื่อกี้ตายเพราะแบบตกมาจากด้านบนแบบอยู่ดีลมก็พัดปิวตกมาหมดเลยโอเอไม่รอนะ แต่ลูกโป่งคนที่มีลูกโป่งอะดีบอกเลยเวลาตกจากที่สูงอะลูกโป่งมันจะช่วยถ่วงน้ำหนักให้เราลอยช้าลง
ตกช้าลงอ่ะแล้วคนมีลูกโป่งดีมากเลยชอบเราไปอัดอะไรกันอยู่ในนั้นน่ะโอ้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 สั่นสั่นสั่นเอาสั่นสั่นแล้วเนี่ยสั่นเนี่ยเฮ้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 ยมันต้องเป็นเพลงนี้ต่อมาแล้วตื้อ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 กลัวกลัวเนี่ยกูเป็นคนที่กลัวฟ้าผ่ามากเลยนี่ไม่เกมคือในความจริงอ่ะเขาไม่กลัวแต่ในเกมเนี่ยกลัวเพราะกลัวโดนผ่าเนี่ยกูรู้ถ้าเดินเรื่อยๆแล้วไปชนจริงๆอ่ะไม่รู้ด้วยนะพอแค่อย่าผ่าด้านบนหัวก็พอแค่ที่แหละก็พอใจละทำตาม รอดเย่อะไรอ่ะเพื่อนกันป่ะเนี่ยWhat? ตัดตายเอาเลือดดีไหมเนี่ย Happy Home ไม่จะปุ๊บแบบนี้ก็เหรอขออย่าเป็นอะไรที่มันทุเรศไปเล่นม้ากระดกกันเย้เย้ไม่ชอบกันไม่ยอมขึ้นนะเฮ้ยอะไรเนี่ยสนุกสนุกจังเลยเย้เย้เย้สนุกจังเลย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 คนเหมือนเพียบเฮ้ยแผ่นดินไหวอยู่ในบ้านไม่ปลอดภัยอ๋อมันไหลมาทางนี้โอเคเฮ้ยยังไม่ตายแต่บ้านมันจะไหลมาทางนี้โอ้ไหลทางนู้นอีกโอเคดีดีเดินสวนเฮ้ยไหลทางนี้คือเหมือนเล่นเดินสวนกับมันอ่ะคือมันไปอีกทางเราก็ไปอีกทางบ้านวิ่งมาเล่นยาวๆเลยดีมั้ยเนี่ยคิดอยู่จะเล่นยาวๆเฮ้ยเศษบ้านยาเฮ้ยจะตกเย้แต่เลือดเขาหายไปนิดเดียวเดี๋ยวด่านต่อไปต้องเกี้ยงแน่ๆเชื่อดิด่านต่อไปต้องเกี้ยงอะไรไม่ช้าเดี๋ยวไม่ติดอันดับเลยอะอยู่อันดับที่โลเลยอะไรเนี่ยไม่ใช่มุกบาทนะแบบอะไรนะภูเขาไฟไม่ใช่นะฟ้าก็ไม่มีนะบนฟ้าไม่มีเมฆไม่มีอะไรภูเขาไฟที่ด้านบนกันเต็มเลยเริ่มระแวงละเหมือนกันเลยเริ่มระแวงเหมือนกันละไฟไหม้โอเคอยู่ด้านนอกก็ดีแล้วไฟไหม้ไอ้พวกด้านบนนี่ก็ลงมาเลยเรียบร้อยไม่ไงไฟไหม้แล้วเรียบร้อยใครอยู่ในบ้านตายแน่นอนอ้าวใครอู้อ้าวตกลงมาตายไม่นะเพื่อนอย่าเข้าใกล้ทางเดินมันเริ่มไหม้แล้ว
้าวมีคนอุ้ยอีกแล้วเอ้าแตกต่อหน้าคือบอกง่ายๆไฟไหม้อ่ะคือด่านชิวๆแล้วแหละถ้าเป็นด่านสวิตโฮมอ่ะไฟไหม้คือแบบอีซี่มากๆเลยแต่ถ้าเป็นพายุอุ่นก็เสี่ยงอยู่ถ้าไปแตะดำๆนี่แตะได้ไหมลองดิลองดิได้อยู่ได้อยู่ไฟมันดับไปแล้วไงมาอยู่บนต้นไม้ให้เต็มเลยเย้คนอุ่นละตายเอาเลือดหรือเปล่าอ่ะไงคนละโอ้ใช่เดือดฮักแตกไปแล้วเอ้าน่าจะวิ่งโฮม3รอบติดเลยนี่ไม่นะอย่าเป็นสึนามินะสึนามิเนี่ยขอละยายาด้านบนโอ้พายุทรายแล้วน่าไม่เป็นไรพายุทรายอะแต่แค่ระวังยาให้ของปิวใส่แล้วกันแค่นั้นแหละเนี่ยคนมีลูกโป่งเนี่ยดูดิคนมีลูกโป่งเนี่ยดูกระโดดคิดเดียวมันก็พุ่งให้ขึ้นเยอะแล้วอ่ะแต่ฉันไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้น่าจะรอดขึ้นไม่ได้อือสิต้นไม้อย่าปิวแล้วกันนะขอแค่นี้เลยต้นไม้ปิวโอ้ลงดีกว่าไม่น่าล่ะทำไมเจ็บเมื่อกี้โดนเสียไปอย่างเยอะเลยนะเมื่อกี้อะบ้าติวแล้วมาตกไปแล้วดีแล้วจะได้ไม่มีอะไรด่านสวิงโฮมรู้สึกว่าเป็นด่านง่ายสุดแล้วมั้งเนี่ยมองไม่เห็นอะไรอะตอนนี้โอเคนี่เย่โอเค14ครั้งโอ้ด่าโรงงานด่าโอ้เจ้าอะไรไปรอดเนี่ยพวกมีซุปเปอร์แมนด้วยเอ๊พายุไม่ก็ฟ้าผ่าเนี่ยหิมะหรือเปล่าไม่น่าใช่หิมะไม่ใช่อีกแล้วเหรอไม่ฉันจะไม่ยอมให้แกฉันจะยอมให้แกผ่าฉันเด็ดขาดโอ๊ยตกใจเกือบแตกฟ้าผ่าไม่โดนด้วยดูเลือดฉันด้วยบันไดขาดยี่ยี่รอดสัตว์ลุ้นระทึกที่หมายนั่งได้หรือล่ะนั่งได้เออว่ะจะออกก็กระโดดออกนี่แหละเข้าไฟระเบิดเขาลงไปด้านล่างแล้วลงไปด้านล่างดีกว่าด้านล่างปลอดภัยกว่า What is Kawaii Song อันนี้
อะไรคำว่าอี้ซองนี่เห็นหมดเลยมีคนไปอยู่ตรงปอกภูเขาไฟเยอะเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนไงมันไม่ค่อยโดนดาเมจเห็นไหมนะซูมออกเยอะๆจะเห็นเนี่ยคนไปอยู่กันเพียบเลยสวยฉันไม่เป็นอะไรเลยไปนั่งเก้าอี้ชิวๆดีกว่าเอ้ากำลังจะไปนั่งชิวๆ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 มานะโอ้อุกกาบาตอ้าวอู้ไปแล้วคนนี้เฮ้ยเฮ้ยรถไหลมีคนขับรถไหลขึ้นไปมันติดอะไรอ่ะขึ้นไปดิขึ้นดิเออเย้หลอดไว้โอติดตานี้ละอาจจะพอเลยแล้วกันคุกเดี๋ยวมันไม่น่าใช่หิมะพายุน่าจะพายุน่าจะพายุไม่ก็ฟ้าผ่าอย่างเงี้ยเอ้ยฝนกรดจบแล้วเร็วๆๆ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 ๆ
เจ็บพอแล้วนี่จริงดีนะที่เลือดยังเหลือเยอะจะดูฉันด้วยอ้าต้องไปเปียที่มีพิษทำไมไม่มันโดนบางอ่ะมันมีพิษนี่ขึ้นตรงกระไดอ่ะตรงขอบกระไดโอ้โอ้เฮ้ยลงลงลงเลยลงเลยโอ้เลือดไม่นะเลือดตายแล้วเย่แล้วเลือดเหลือแค่นี้ขอเลือดน้อยอื้อข้าตัวใหญ่อื้อมันไม่เกิดได้โอเคเกิดอะไรตอนนี้เลือดเต็มเรียบร้อยเอ้าตายปุ๊บด่านใหม่มาปั๊บเลยเอ้ยด่านนี้กี่รอบเนี่ยสามรอบอันนี้รอบที่สามเนาะไอ้ยะโอ้ตกห่วยกันทำไม่ขึ้นสักทีไม่ถึงอีกเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟ้าผ่าเอาภูเขาไฟเหรอนึกว่าฟ้าผ่าอยู่ไหนภูเขาไฟอ๋อนู่นถ้าอยู่ด้านบนขอแกเอ้าเอ้าอุกกาบาตชนตายไม่นะอ๋ออุ้ยแล้วไม่ตายได้ไงวะกดฆ่าตัวตายเอ้าจบกันไม่นะเกิดใหม่ได้อยู่ปิดคลิปเลยแล้วกันเอ้าจะโดนปิดคลิปโอเคงั้นก็ปิดคลิปเลยแล้วกัน